ไขหน้าจอตอนพ่อหมีกับลูกนกกลับมาเจอกันในช่วงนี้กับจำอวดหน้าจอช่วงนี้ชื่อช่วงชอยหน้าจอชอยหน้าจอวันนี้พ่อหมีกับลูกนกเอ้ยวันนี้จะชอยร้อยเรื่องรักที่ปราศจากทุกเงื่อนไขครั้งหนึ่งและในแนวป่าอันเป็นเคหาสัตว์น้อยใหญ่เอ้ยยังมีหมีโคลาหากินยูคาตามกวิสัยเอ้ยจนไปเจอเจ้าลูกนกก็ในวัยทารกก็เพิ่งเกิดใหม่ร้องปากคอสั่นอย่างสับสนไม่รู้ว่าหล่นละมาจากไหนเจ้าหมีเห็นดังนั้นเกิดความสงสารขึ้นจับใจจึงตั้งจิตคิดอุ้มชูเก็บมาเลี้ยงดูอย่างรักใครยามกินนะเจ้าก็คอยป้อนยามหลับยามนอนคอยอยู่ใกล้ๆแม้จะต่างสายโลหิตแต่ก็แนบสนิทกันทางสายใหญ่พอมีเลี้ยงลูกนกหาคอยเฝ้าป้องปกก็ทุกเพศภัยกระทั่งถึงเวลาเจ้าสะกุนาเริ่มเติบใหญ่มีรู้ว่าลูกต้องฝึกบินเพื่อออกหากินและให้จงได้ลูกนกจึงถามพ่อหมีว่าหนูจะบินขึ้นฟ้าได้อย่างไงพ่อหมีตอบลูกอย่างอาทรนี่เดี๋ยวพ่อจะสอนให้ลูกบินได้เดี๋ยวพ่อจะบินไข่หนูดูว่าแล้วปีนลูกขึ้นบนยอดไม้แล้วกระโดดกลางแขนบินไม่จะร่วงลงดินหมีก็บินขึ้นใหม่ไม่ขึ้นอีกแล้วบอกกับลูกรักกระพือแขนมากๆแล้วเจ้าบินได้แต่แรงบินพอไม่พอก็เพราะว่าพ่อตัวอ้วนใหญ่ถึงแม่เนื้อตัวมีแต่แผลพ่อหมีชี้แนะยังไม่เหนื่อยนายสอนลูกบินอยู่อย่างงั้นร่วงพื้นทุกวันก็ไม่หวั่นไหวเมื่อได้สอนลูกเสร็จสิ้นก็ให้ลูกล่องบินตามที่พ่อสอนไว้ระหว่างลูกนกกำลังปีนก็พันได้ยินเสียงต้นไม้ต้นไม้พูดต้นไม้พูดบอกพ่อของเธอเขาเป็นหมีไม่มีทางที่เขาจะบินได้ลูกนกได้ฟังแล้วก็สับสนจึงตามหาเหตุผลกับต้นไม้ถ้าพ่อบินไม่ได้ดังคำท่านแล้วพ่อบินอยู่อย่างนั้นไปทำไมบินแล้วไปทำไมต้นไม้แล้วก็ให้เหตุผลเมื่อรักใครสักคนนะเองจะเข้าใจนกมองพ่อที่อาการแย่ตัวมีแต่แผลแล้วก็ยิ่งสงสัยจึงลงมาถามว่าพ่อจ๋าต้นไม้บอกมาว่าพ่อบินก็ไม่ได้แต่ยังบินให้ดูอยู่ทุกวันพ่อทำแบบนั้นไปทำไมพ่อมียิ้มให้เหมือนอย่างเคยก่อนที่จะเอ่ยอย่างรักใครพ่อบินไม่ได้ไม่สำคัญแต่ว่าลูกนั่นต้องบินให้ได้พ่อพี่พ่อ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 ต้องบินให้ได้การที่ได้ทุ่มเทให้คนรักไม่มีคำว่ามากหรือว่าน้อยไปพ่ออยากให้หนูก็ไปโบยโบกพาบินไปดูโลกอันกว้างใหญ่เจอทางที่ดีมีเนื้อคู่อยู่เคียงข้างหนูทุกวันไปพ่อเจ็บกว่านี้ก็ยังคุ้มค่าหากว่าทางข้างหน้าลูกสดใสพูดเสร็จกอดลูกไว้แนบอกบอกรักลูกนกครั้งสุดท้ายลูกนกนิ่งฟังอย่างเงียบเชียบแล้วจึงก้าวเท้าเหยียบขึ้นยอดไม้ก็พือปีขึ้นทีทีไม่ดีทีเลยก็พือปีขึ้นทีทีอย่างที่พ่อหมีได้สอนไว้แล้วก็ทิ้งตัวร่อนทลาก่อนโผล่ขึ้นฟ้าแล้วอันกว้างใหญ่พลูกนกบินลิบไปจนลับตาพ่อหมียิ้มลาจากโคนต้นไม้ตาอย่างสุขล้นพร้อมน้ำตาหล่นอย่างใจหายลูกคงได้บินอย่างแสนสุขแม่ไม่รู้ว่าลูก
จะบินไปไหนเอ๊ะสิ่งที่ลูกจะไปพบพาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือร้ายแต่ก็ยินดีเหลือที่จะกล่าวก็คือลูกเราเข้าบินได้จนยำสนทยาที่ใจกลางป่านครไม้พอมีนางเลียแผลทั่วกายาเมื่อแงนมองท้องฟ้าแล้วก็ชื่นใจที่เห็นฝูงนกบินเหินหาวคงยังมีลูกเราอยู่ในฝูงใหญ่พลางเอนกายลงอย่างเหนื่อยล้าบัดนี้ถึงคราต้องหลับไหลแต่หลับตาลงได้เพียงครู่ก็ต้องลืมตาดูอย่างแปลกใจมีใบไม้ใหญ่มาคลุมร่างพ่อมีลุกนั่งอย่างสงสัยแต่เมื่อเพ่งดูก็จึงรู้ว่าลูกนกนั้นหาคาบมาให้พร้อมกับอาหารและก็ยูกยาสมุนไพรนานาที่จะหาได้เมื่อจัดแจงอย่างเสร็จสิ้นลูกนกก็บินและเข้ามาเกาะไหล่แล้วเผยคำน้ำตาคลอว่าหนูรักพ่อสุดหัวใจเอชาเอชา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 หน่อยแม่โอ้ดูสิน้ำใจความรักของเราคนเนี่ยนะรักใครสักคนแล้วจะเข้าใจอย่างว่าเขารู้ว่าลูกเขาจะบินได้เพราะถึงเขาตัวเขาเองไม่ใช่นกเขาเป็นหมีก็แล้วแต่เขารู้ว่านี่คือลูกนกเขาจึงสอนให้ลูกเขาบินอยากเห็นลูกมีความสุขอยากเห็นลูกไปอยู่ในทางที่ดีอย่างไรก็เลี้ยงมาให้ดีเลี้ยงมาให้สบายอยากให้เขาสบายอย่างแต่ลูกนกเขาก็ตันยูนะก็ตันยูรู้คุณนะนี่เป็นเขาหาสมุนไพรที่พอจะเป็นยูกยามารักษาแผลที่พ่อเกิดจากสอนเราได้มีความสำนึกในบุญคุณที่พ่อทุ่มเทให้เนาะฟังนิทานเรื่องนี้ก็คงจะมีอะไรได้ให้เราได้คิดบ้างครับผมก็มีกติคำล้ำค่าที่สอนใจอยู่บ้างถึงไม่มากก็น้อยนะฮะบ่าย 3:45 เนาะเจอกันกับจำอวดหน้าจอนี่แหละครับผมทุกวันอาทิตย์ที่ช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23ครับครับเดี๋ยวไม่ต้องปิดไม่ต้องบิดไม่ต้องกดไปไหนเลยนะช่องเวิร์กพอยต์เนี่ยบันเทิงรื่นเริงหัวใจกันทั้งวันยันค่ำเลยครับผมและรายการที่เรียกว่าถูกใจทุกผังทุกรายการเลยก็แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขกับการชมเวิร์กพอยต์ตอนนี้จำอวดหน้าจอหมดเวลาลงนะครับก็ลากันก่อนเพราะว่าณพวงก็ไม่นานแล้วนะครับครับไม่นานเดี๋ยวจะกลับมาอีกครับไหวๆๆอ่ะพวกเรา3น้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับใบเฟิร์นพัศกรในช่อยเดอะซีรีส์ลูกสาวกำนันน้อยนาผู้น่ารักเพียบพร้อมอย่างมากก็ว่าได้เป็นลูกสาวผู้ยิ่งยงคือกำนันรองผู้ยิ่งใหญ่จ๋าน้อยนาอยากสั่งกาแฟจังเลยอยากกินอะไรอ่ะน้อยนามีทุกอย่างมีทุกสิ่งให้เลือกสั่งเอาช้าๆชักนะชักไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจดีกว่าเอาอะไรเอาเป็นกาแฟชักได้ไหมกาแฟชักได้เลยเออกาแฟชักตอนเช้าๆตื่นมาต้องกินกาแฟโอ้ยพอแล้วเจิมให้เจิมให้จะบ่าวจะบ่าวมาใหญ่ไปไม่ได้ไอ้ตรงเงี้ยลบนี้สิลบนี้สิเอาใหม่ดีกว่าจะเอาเป็นพื้นไปเดี๋ยวนี่ลองพื้นเลยเอาสีอื่นโอเคมันจะได้เด่นเวลาใครขับรถผ่านหน้างานจะได้รู้ที่นี่มีงานแต่งไอ้นอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนะแต่พอตอนตื่นเงินหมื่นห้าเงินแสนมาแทนที่มั่งมีเป็นเศรษฐีเรื่อยไปให้มีเรียวมีแรงขอให้โดนแทงแล้วก็ตาย